ทำไมต้องโวยวายเหรอผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ไงผมบอกให้คุณมาพบคุณก็ไม่มาพบติดหนี้แล้วคิดจะหนีเหรอแต่เมื่อวานนี้ฉันจ่ายค่าเช่าไปแล้วนะคะกับพี่ผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเอายังไงอะแต่วันนี้ผมให้สองทางเลือก1คือขนของออกไปแล้วก็2จ่ายค่าเช่ามาทั้งหมดบางรักไนท์ความสุขสนุกรอบเย็นไหนคนชื่อบอยอยู่ไหนคือฮะฉันไม่ใช่ชื่อโป๋จ้ะคือโป๋อยู่ข้างในจ้ะเป็นเจ้าของร้านใจเย็นๆนะฉันเองค่ะชื่อโป๋เป็นเจ้าของร้านคุณมีอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณโป๋เจ้าของร้านเหรอใช่ค่ะฉันเองแล้วฉันไปทำอะไรให้คุณนะคะคุณถึงต้องโวยวายขนาดนี้ทำไมต้องโวยวายเหรอผมเป็นเจ้าของร้านที่นี่ไงผมบอกให้คุณมาพบคุณก็ไม่มาพบติดหนี้แล้วคิดจะหนีเหรอแต่เมื่อวานนี้ฉันจ่ายค่าเช่าไปแล้วนะคะกับพี่ผู้หญิงอีกคนนึงอะค่ะแล้วค่าเช่าฉันก็ไม่เคยค้างคุณนะผมก็บอกคุณแล้วไงผมเป็นเจ้าของร้านอ๋อผู้หญิงที่อยู่ก่อนหน้าคุณน่ะเหรอเขาก็เป็นคนเช่าเหมือนกันแถมยังค้างค่าเช่าผม4เดือนด้วยซ้ำแต่เงินทั้งหมดฉันให้เขาไปหมดแล้วนะคะฉันมีหลักฐานนะคะคุณจะดูไหมผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเอายังไงอะแต่วันนี้ผมให้2ทางเลือก1คือขนของออกไปแล้วก็2จ่ายค่าเช่ามาทั้งหมดแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินแล้วนะคะแล้วฉันก็หาไม่ได้แล้วด้วยอ่ะช่วงนี้ร้านก็ขายไม่ดีอะค่ะเห็นใจฉันหน่อยนะคะผมให้โอกาสคุณแล้วกันพอดีผมเนี่ยเป็นคนชอบให้โอกาสคนแต่ถ้าเกิดสิ้นเดือนคุณไม่จ่ายก็ขนของออกไปเลยขอบคุณนะคะคุณครับเอาข้าวผัดจานหนึ่งครับขอไซส์พิเศษเลยนะครับคุณเจ้าของที่คะพอดีว่าตอนนี้ร้านของเราข้าวผัดหมดแล้วอะค่ะส่วนวัตถุดิบอื่นๆก็น่าจะหมดเหมือนกันนะคะอะไรกันเพิ่งจะหัววันเองอะลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะคุณแกล้งผมหรือเปล่าเนี่ยเปล่านะคะของที่ร้านหมดแล้วจริงๆค่ะพอดีทุนฉันน้อยอะค่ะก็เลยซื้อของมาไม่เยอะยังไงต้องขอโทษด้วยนะคะไว้มาวันหลังนะคะโอเคผมไปก็ได้แต่อย่าให้รู้นะว่าคุณแกล้งผมคืนที่ผมไหว้ใส่โอ้คะข้าวเราก็ยังมีไม่ใช่เหรอคะทำไมไม่ขายเข้าไปล่ะหนูไม่อยากขายเขาอะค่ะผมขอข้าวผัดจานใหญ่พิเศษเหมือนเดิมครับได้ค่ะคุณเจ้าของที่คะเงินที่ฉันค้างคุณไว้อะค่ะฉันกำลังรีบหามาคืนให้นะคะคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณงงเงินอะไรกันล่ะผมมากินข้าวขอด่วนเลยผมหิวได้ค่ะได้ค่ะสักครู่นะคะน้องน้ำเปล่าแพ็คนึงได้ค่ะเดี๋ยวให้นะคะเฮ้ยคุณเดี๋ยวผมไปหยิบให้ขอบคุณนะคะน้ำอยู่ด้านหลังอะค่ะคิดตังค์หน่อยได้ค่ะคุณลูกค้า
ของคุณลูกค้า40บาทค่ะอ่ะนี่ว่าแต่นะน้องสาวน้องสาวก็สวยดีเหมือนกันนี่คุณลูกค้าคะทั้งขาวทั้งสวยเสียดายนะที่น้องมองไม่เห็นถ้าน้องมองเห็นนะคงเห็นความหล่อของพี่ไปแล้วปล่อยเถอะค่ะเฮ้ยมึงทำอะไรวะมึงนี่มันสายเลวจริงเลยนะมึงไม่เว้นแม้กระทั่งคนตาบอดด้วยหรอมึงออกไปก่อนที่ปากมึงจะแบนไปเป็นไรไหมคุณไม่เป็นไรอะค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไว้อะค่ะนี่คุณผมขอถามอะไรคุณหน่อยดิตาคุณบอดตั้งแต่เด็กเลยป่ะอ๋อเปล่าหรอกค่ะฉันเพิ่งตาบอดไม่นานนี้เองก็ตั้งแต่ที่ฉันมาเช่าที่ตรงนี้ใหม่ๆอะค่ะพอดีเกิดอุบัติเหตุมีคนเมาขับรถชนฉันแล้วฉันก็ตาบอดตั้งแต่นั้นมาค่ะส่วนคนที่เมาที่ขับรถชนฉันก็หนีไปเลยอะค่ะแล้วทำไมคุณไม่รักษาล่ะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือตอนนั้นเงินที่ฉันมีทั้งหมดอะค่ะฉันก็เอามาลงทุนทำร้านทั้งหมดเลยก็เลยไม่มีเงินพอที่จะรักษาส่วนเงินเก็บที่พอจะมีก็โดนหลอกไปหมดเลยอะค่ะก็ผู้หญิงคนที่เช่าร้านก่อนหน้านี้นั่นแหละค่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะยังไงฉันจะหาเงินมาคืนคุณให้ได้นะคะเรื่องเงินไม่มีปัญหาหรอกไม่ต้องรีบก็แต่วันนี้คุณว่างนะยืนคุยกับผมสนานเลยพอดีว่าวันนี้ลูกค้าไม่เยอะอะค่ะแต่ฉันก็พอจะมีวิธีอยู่บ้างละค่ะฉันต้องขอบคุณคุณด้วยนะที่วันก่อนอ่ะคุณวางเงินไว้ให้ฉันทีหลังอ่ะไม่ต้องนะคะฉันเกรงใจอะค่ะไม่เป็นไรหรอกผมเต็มใจช่วยคุณรีบไปทำงานเถอะขอบคุณนะคะตอนแรกที่ฉันเจอคุณฉันคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนดุมากเลยอะค่ะแต่พอฉันได้คุยกับคุณแล้วคุณก็เป็นคนดีเหมือนกันนะคะเนี่ยถ้าคืนยังเป็นแบบนี้ไม่มีเงินรักษาตาแน่นอนเอาไงดีวะฮัลโหลครับพี่ชายผมมีเรื่องรบกวนพี่ชายหน่อยครับพี่ชัยช่วยโปรโมตร้านที่เช่าที่ผมเนี่ยในเพจบางรักได้ไหมครับครับขอบคุณมากครับพอดีผมอยากให้ลูกค้าเขาเยอะๆครับ
ครับขอบคุณครับวันนี้ลูกค้าเยอะเลยคงเหนื่อยสินะค่ะวันนี้ยุ่งหน่อยอะค่ะคงไม่มีเวลาคุยกับคุณขอโทษนะคะไม่เป็นไรวันนี้ผมมาช่วยคุณนี่ครับน้ำครับครับเอาอะไรเพิ่มไหมครับเอาเลยคุณวันนี้ผมขอกลับก่อนนะค่ะวันนี้ฉันต้องขอบคุณคุณมากนะคะที่คุณช่วยฉันน่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณด้วยอะค่ะที่คุณแนะนำคนให้มากินอาหารร้านฉันลูกค้าทุกคนที่เข้ามาที่นี่อะค่ะเขาบอกว่าคุณแนะนำให้เขาเข้ามากินไม่เป็นไรนะเรื่องแค่นี้เองช่วยกันได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมกลับก่อนนะอุ้ยคุณระวังหน่อยสินั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมเปิดน้ำให้กินกินน้ำก่อนจะได้หายเหนื่อยฮัลโหลค่ะคุณโป๋ตอนนี้เราหากระจกตาที่เหมาะกับคุณโป๋ได้แล้วนะครับส่วนค่าใช้จ่าย 400,000 บาทครับฮะ 400,000 บาทเลยเหรอคะไม่ทราบว่าพอจะเลื่อนคิวได้ไหมอะคะพอดีว่าฉันยังติดปัญหาเรื่องการเงินนิดนึงอะค่ะน่าจะไม่ได้ครับเนื่องจากมีคนต่อคิวอยู่ครับยังไงพร้อมแล้วจะติดต่อมานะครับค่ะคุณเดี๋ยวผมกลับก่อนนะพอดีมีธุระนิดหน่อยอะค่ะกลับดีๆนะคะคุณครับเป็นไงบ้างครับอ้าวคุณมาแล้วเหรอคะพี่โอ๋คะขอข้าวกะเพราจานนึงจ้าได้จ้าคุณวันนี้ผมไม่ได้มากินข้าวแต่ผมมีเรื่องจะมาบอกคุณอะเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องค่าเช่าหรือเปล่าเอ๊ะแต่มันยังไม่ถึงวันจ่ายเลยนี่คะไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นสักพักนะเราสองคนคงไม่ได้เจอกันอีกนานเลยอะหรอคะถ้าฉันไม่เจอคุณน่ะฉันคงเหงาหน้าดูเลยอะยังไงก็สู้ๆนะคะคุณ
คุณรับมันไปนะมาให้คุณอะไรอะคะเงินเหรอคะคุณให้ฉันทำไมอะผมอยากให้คุณเอาเงินเนี้ยไปรักษาตาคุณนะแล้วส่วนเรื่องค่าเช่าทั้งหมดอะไม่ต้องให้ผมนะผมยกให้หมดเลยแต่ฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยนะคะผมชื่อแดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณค่อยรู้ชื่อผมทีหลังแล้วกันไปก่อนนะคราวหน้าถ้าเกิดเราเจอกันนะผมหวังว่าตาคุณจะดีขึ้นนะค่ะโชคดีนะคะ